สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะธิดาก็มีตัวอย่างนะคะปากกานะคะเหมาะสำหรับการทำเป็นของขวัญนะคะให้กับคนพิเศษนะคะก็จะมีปากกาหลากหลายแบรนด์นะคะที่จะมีตัวอย่างนำมาให้ชมกันนะคะว่าเวลาที่เราทำชื่อนะคะเป็นสัญลักษณ์พิเศษนะคะให้กับคนพิเศษแล้วนะคะจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะคะสำหรับปากกานะคะเราก็สามารถให้ของขวัญได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นของขวัญให้ตัวเองนะคะหรือของขวัญให้แฟนนะคะคนรู้ใจนะคะสำหรับลูกค้าคนพิเศษนะคะให้คุณพ่อนะคะก็สามารถที่จะเลือกปากกาเป็นของขวัญได้เป็นของขวัญที่เหมาะสำหรับคือจะให้ความรู้สึกที่ดีนะคะเพราะหนึ่งมีชื่อของเขาด้วยนะคะสองก็เป็นของขวัญที่มีความพิเศษนะคะคือปากกาเนี่ยเราได้ใช้งานจริงๆนะคะแล้วก็เวลาที่เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะก็จะพกติดตัวตลอดเวลานะคะคราวนี้ในส่วนของแบรนด์ต่างๆนะคะปากกาที่เราสามารถที่จะเลือกได้นะคะส่วนใหญ่ที่เวลาเราทำเป็นชื่อนะคะเราจะใช้เป็นปากกาโลหะเกือบทั้งหมดนะคะก็จะมีหลากหลายระดับราคาต่างๆเลยนะคะแล้วก็หลากหลายลักษณะหัวปากกาไม่ว่าจะเป็นตัวรูปรื่นโรลเลอร์บอลหมึกซึมนะคะหรือแม้กระทั่งดินสอก็ทำเป็นของขวัญได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่ามีรุ่นอะไรใหม่ๆบ้างนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นรุ่น Executive นะคะของ Parker ชื่อรุ่นของเขาคือ Sonnet Explorer Gay นะคะตัวนี้เป็น Sonnet 18นะคะความโดดเด่นก็คือว่ามีลวดลายที่ค่อนข้างพรีเมียมมากนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ตัดด้วยอะไหล่โรสโกนะคะตัวนี้นะคะสีตรงนี้เป็นชื่อรุ่นของเขาก็คือ Explorer Gay นะคะสีออกเทาเข้มๆนะคะเวลาที่ทำชื่อออกมาก็จะค่อนข้างหรูมากเลยนะคะใช้การใช้งานเป็นแบบหมุนนะคะแบบนี้ทำชื่อออกมาได้สีตัดกันกับโรสโกนะคะแล้วจุดเด่นอีกอย่างนึงนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็มาพร้อมกับกิฟต์เซตด้วยนะคะก็จะเป็นกิฟต์เซตของ Parker นะคะพร้อมกล่องที่ค่อนข้างสวยงามเลยในกล่องเวลาเราเปิดมานะคะก็จะแถมรุ่นนี้จะแถมซองหนังให้ด้วยนะคะมีใบรับประกันก็ค่อนข้างที่จะดูสวยงามมากสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นตัวหมุนแบบนี้นะคะเราก็ใส่แพ็กเกจได้จะออกมาแบบนี้นะคะก็สำหรับอย่างอันนี้ก็สามารถที่จะให้ของขวัญผู้ใหญ่ได้นะคะรุ่นนี้นะคะสีก็จะออกสุภาพนะคะแล้วก็จริงๆแล้วสีลักษณะแบบนี้นะคะที่ตัดกับโรสโกนะคะมันเพิ่มความหรูหราก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะสำหรับผู้หญิงนะคะอย่างรุ่นนี้เนี่ยที่นิยมก็คือให้เป็นของขวัญกับคุณผู้ชายนะคะเพราะว่าสีมันจะซอฟต์ลงมากว่าสีทองอย่างเช่นว่าปกติเราจะเห็นปากกาด้ามสีทองนะคะสีโรสโกมันก็จะดรอปลงมานิดนึงก็คือความเข้มของสีทองอร่ามส่วนนั้นก็จะออกมาสวยและที่สำคัญเวลาทำชื่อมันก็จะเข้ากันด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะรุ่นถัดไปนะคะตัวนี้จะเป็นตัว Sonnet 07นะคะ Sonnet 07วันนี้มีตัวอย่างให้ดู2ขนาดนะคะบางครั้งเนี่ยคนก็จะสอบถามกันค่อนข้างเยอะว่าเอ๊ะทำไมมีที่เขียนลงท้ายว่าสลิมนะคะกับรุ่นที่ไม่ได้ลงท้ายสลิมเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะก็อย่าง2ขนาดตัวนี้นะคะเป็นโมเดลเดียวกันก็คือ Sonnet 07นะคะสีเป็นด้ามสีแมตต์แบล็คเช่นเดียวกันนะคะอะไรต่างกันตรงนี้เป็นอะไหล่สีทองตรงนี้เป็นอะไหล่สีเงินนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้ามนะคะขนาดตัวนี้เป็นขนาดไซส์มาตรฐานนะคะแต่อย่างขนาดตัวนี้เป็นไซส์สลิมเวลาลงท้ายชื่อของเขาจะมีสลิมนะคะก็อย่างตัวนี้ชื่อSonnet 07 Matte Black GT นะคะ GT คือ Go นะคะสำหรับตัวนี้เป็น Sonnet 07 Matte Black CT Slim นะคะก็เป็นด้ามสลิมนะคะความแตกต่างของ2ด้ามนี้ที่ดูจะต่างกันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลองจะวัดขนาดให้ดูนะคะ
อย่างเช่นความกว้างของตัวด้ามเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะตัวด้ามสลิมจะอยู่ที่ประมาณ 8.3 มิลลิเมตรนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะสำหรับตัวด้ามมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ 9.4ก็จะค่อนข้างต่างกันนะคะเน้นก็แล้วแต่ความชอบนะคะส่วนใหญ่ก็คือด้ามเล็กเนี่ยผู้หญิงค่อนข้างชอบนะคะส่วนด้ามใหญ่ก็สุภาพบุรุษนิยมนะคะแต่ก็มีบางท่านที่นิยมด้ามเล็กนะคะทั้งผู้ชายผู้หญิงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ความแตกต่างของตัวสีอย่างตัวนี้จะเป็นอะไหล่ทองนะคะอันนี้อะไหล่เงินนะคะเวลาทำชื่อก็สีออกตัวนี้จะเป็นออกสีทองทองตัวนี้ก็จะเป็นออกทองผสมโรสโกเล็กน้อยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะตัวรุ่นถัดไปนะคะตัวนี้จะเป็นปากกาทรงด้ามครอสนะคะสำหรับแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ครอสนะคะรุ่นนี้เขาชื่อรุ่นว่าคอนเวนไทนะคะก็ทำออกมาทั้งหมด5สีการใช้งานกลไกเป็นแบบทวิสต์แบบนี้นะคะหมุนเปิดนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นของคลอสนะคะก็ราคาค่อนข้างดีเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วแต่สีก็จะมีราคาเริ่มต้นนะคะตั้งแต่ราคาที่ไม่ถึง 1,000 บาทนะคะก็ได้แบรนด์คลอสไปใช้กันนะคะซึ่งถ้าเกิดพูดถึงปากกาที่มีแบรนด์นะคะก็คลอสเป็นอันดับต้นๆ นะคะสำหรับปากกาที่คนอยากใช้ลองใช้นะคะตัวนี้จะเป็นสีแหลก Black GT อะไหล่สีทองนะคะทำชื่อก็ได้ออกสีทองนะคะค่อนข้างที่จะเข้ากันเลยนะคะสำหรับตัวถัดมาตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวปากกาเวกเตอร์นะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นเวกเตอร์ของ Parker นะคะชื่อรุ่นเวกเตอร์นะคะก็จะมีตัวซิกเนเจอร์ตรงนี้ปากเกอร์ของเขานะคะนี้แบบนี้เป็นปากกาแบบหมึกซึมนะคะก็คือเป็นปากคอแร้งแบบนี้แล้วก็ข้อพิเศษคือรุ่นนี้นะคะเป็นราคาเริ่มต้นของตัวปากคอแร้งนะคะที่ราคาไม่สูงนะคะก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของสำหรับปากกาฟอร์เทนเทนได้นะคะขนาดหัวที่แถมมาเป็นไซส์ M นะคะและที่สำคัญนะคะเป็นราคาที่ไม่สูงแต่ว่าให้ตัวหลอดสูบหรือคอนเวอร์เตอร์มาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะตัวนี้เราสามารถที่จะสูบกับหมึกหลอดได้หรือเราจะถอดเพื่อใช้ตัวหมึกหลอดสำเร็จก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดเราใช้ตัวสูบแบบคอนเวอร์เตอร์แบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้กับหมึกหลอดแบบนี้ได้เลยนะคะก็ปาร์เกอร์เขาก็มีหมึกหลอดพิงแบบนี้มาให้นะคะก็สามารถที่จะเลือกซื้อคู่กันได้นะคะก็ตัวนี้จะค่อนข้างมีน้ำหนักเบานะคะเขียนสะดวกนะคะสำหรับตัวเวกเตอร์ฟอร์ทอนเทนนะคะสำหรับตัวรุ่นถัดไปนะคะเป็นปากการูปรื่นนะคะ IM นะคะตัวนี้จะเป็นตัว IM แบบรูปรื่นทรงแบบกดนะคะตัวนี้เป็นด้ามสีดำแหลก Black GT นะคะสำหรับตัวนี้เป็นนิกเกิล GT นะคะก็เป็นเงินแหลกทองนะคะ2รุ่นนี้นะคะเป็น IM โมเดลเดียวกันนะคะต่างกันที่เจเนเรชันรุ่นนะคะอย่างตัวนี้จะออกมารุ่นเดิมรุ่นก่อนนะคะรุ่นก่อนความหรูหราของเขาคือขอบตรงนี้จะเป็นขอบเล็กนะคะมีเขียนว่า Parker นะคะลักษณะแหนบของเขาจะมีลายเส้นที่ค่อนข้างเยอะกว่านะคะสำหรับตัว New Generation นะคะก็จะมีตรงนี้เป็นวงแหวน3วงนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแหนบ3อันแบบนี้นะคะแต่โมเดลแล้วก็ลักษณะตัวด้ามนะคะไซส์ประมาณเดียวกันเลยนะคะตัวนี้ก็จะได้เนื้อสีทองค่อนข้างเยอะกว่ารุ่นใหม่เขาจะขยับแหนบขึ้นไปสูงขึ้นนะคะแล้วก็ตัวชื่อนะคะสำหรับตัวด้ามสีดำนะคะทำชื่อจะได้สีทองแบบนี้นะคะแล้วก็สีเงินก็จะทำชื่อได้สีออกเงินเข้มๆตามนี้เลยค่ะตัวถัดไปนะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ Artifact นะคะสำหรับตัวนี้เป็น Artifact ชื่อรุ่น Bustle นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวด้ามค่อนข้างสลิมนะคะทำกันออกมาค่อนข้างมีประมาณ 3-4 สีนะคะตัวนี้จะเป็นด้ามสีดำนะคะเป็นทรงแบบกดด้ามสีดำอะไรสีเงินนะคะ Artifact Bustle นะคะก็ทำชื่อออกมาค่อนข้างเด่นตัวรุ่นถัดไปจะเป็นตัว Artifact Multifunction นะคะตัวนี้ก็ Made in Japan นะคะค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมมีค่อนข้างหลายสีเลยตัวที่เอามาให้ตัวอย่างวันนี้นะคะจะเป็นตัวสีดำมุกนะคะ
ดำออกเริ่มๆนิดนึงเลยนะคะเวลาทำชื่อค่อนข้างที่จะเด่นมากคือตัดกันได้สีทองตามคู่กันกับแหนบมัลติฟังก์ชันรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด3สีไส้นะคะก็มีด้ามสีแดงดินสอแล้วก็น้ำเงินนะคะสำหรับที่ตูดของเขานะคะจะมียางรบมาด้วยนะคะเราก็เวลาเราเปลี่ยนไส้นะคะเดี๋ยวกิจจะเปิดให้ดูรุ่นนี้ก็สามารถเปลี่ยนไส้ได้นะคะเวลาที่เราถอดออกมานะคะข้างในจะเป็นตัวไส้สลิมเล็กๆแบบนี้นะคะเวลาที่เราซื้อหมึกก็สามารถมีจำหน่ายนะคะก็อย่างที่ช็อปเราก็มีนะคะหมึกจะมาเป็นแบบนี้นะคะ Made in Japan นะคะเป็นสำหรับเฉพาะรุ่นนี้เลยนะคะปากกา3ระบบนะคะ Thai Angel นะคะเป็นArtifact Trinity อย่างตัวนี้ก็จะมีหมึกรีฟิลที่เป็นหมึกแดงแล้วก็หมึกน้ำเงินนะคะแล้วก็สำหรับอีกช่องหนึ่งตรงนี้เป็นดินสอเราก็สามารถใส่ไส้ทั่วไปได้นะคะว่าจะเป็นไส้ดินสอปกติเลยนะคะก็สำหรับท่านที่มองหาปากกามัลติฟังก์ชันน้ำหนักเบานะคะแล้วก็มีความหรูหราในตัวนะคะใช้งานสะดวกพกด้ามเดียวจบนะคะก็รุ่นนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะคะเพราะว่าสีออกมาสวยงามค่ะตัวถัดไปตัวนี้นะคะเป็นดินสอนะคะสำหรับตัวรอตติ้งนะคะก็เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมาค่อนข้างยาวนานนะคะสำหรับตัวผู้ผลิตในการผลิตที่เป็นผลิตพินซิลนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปของตัวรอตติ้งนะคะก็จะเป็นรอตติ้ง800 plus นะคะก็จะมีทั้งขนาด 0.5 แล้วก็ 0.7 ตัวนี้จะเป็นตัวขนาด 0.7 นะคะจุดเด่นของรุ่นนี้คืออะไรคือที่ขอบนะคะสัญลักษณ์ของเขานะคะจะเป็นตัววงกลมสีแดงแบบนี้นะคะแต่จะมีการตัดด้วยสีออกทองเล็กน้อยนะคะรุ่นนี้นะคะก็สามารถที่จะทำชื่อเป็นของขวัญให้คนพิเศษได้เช่นเดียวกันนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นดินสอโปรเฟชชั่นอลนะคะเวลาที่เราหมุนตรงนี้นะคะสปริงของหัวดินสอจะโผล่ออกมานะคะแล้วเราหมุนอีกครั้งนึงก็จะปิดไปตรงนี้จะเป็นสไตลัสนะคะก็สำหรับตัวนี้จุดเด่นก็คือสำหรับคนที่ไม่ชอบหัวดินสอที่มันยืดออกมานะคะอย่างนี้ก็จะพกพาสะดวกแล้วค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะสำหรับดินสอรุ่นนี้ทำจากโลหะอย่างดีวัสดุอย่างดีนะคะก็ทั้งด้ามแล้วก็ที่ตูดของดินสอก็มียางรบเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีตัวที่จิ้มไส้ได้นะคะสำหรับตัวนี้ก็สำหรับรุ่นตัวนี้จะเป็นรุ่นสไตลัสด้วยนะคะเป็นชื่อรุ่นของเขาคือ800 plus นะคะตัวถัดมานะคะจะเป็นตัวปากกาแบรลามี่นะคะก็วันนี้มีตัวอย่างมาให้ชม2แบบนะคะสำหรับแบบนี้นะคะเป็นดีไซน์ทรงแบบกดแบบนี้จะเป็นตัวลูกรื่นนะคะสีที่นำมาให้ชมวันนี้จะเป็นตัวสีบลูกรีนนะคะก็เป็นสีออกเขียวสดนะคะแล้วก็มีคำว่ารามีนะคะสามารถที่จะทำชื่อได้เวลาที่เราเลเซอร์ลงไปเนื่องจากวัสดุของรุ่นพวกนี้นะคะทำมาจากอลูมิเนียมนะคะเวลาที่เรายิงแสงเลเซอร์ลงไปนะคะมันก็จะกัดออกมาเป็นสีออกขาวแบบนี้นะคะเวลาที่อยู่บนปากกาด้ามสีก็ค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยตัวนี้นะคะถัดมาตัวนี้เป็นแบรนด์รามี่เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวด้ามสีโอเชียนบลูนะคะรามี่นะคะทรงเปิดปอกตัวนี้นะคะถ้าเกิดเราเห็นมีรูเล็กๆแบบนี้นะคะจะรู้ได้ว่าเป็นรุ่น Fulton 10นะคะก็จะเป็นตัวหัวแร้งนะคะปากกาหัวแร้งตัวนี้จะเป็นขนาด Fนะคะสำหรับแพ็กเกจของรามี่เนี่ยเขาจะแถมลูกสูบแถมตัวนี้จะไม่มีคอนเวอร์เตอร์ลูกสูบมาให้นะคะเขาจะแถมตัวหมึกหลอดมาให้1หลอดนะคะสำหรับสามารถใช้งานได้นะคะไอตัวที่ห่อตรงนี้นะคะเขากันไว้สำหรับเวลาที่เราจะเปิดใช้หมึกนะคะก็สามารถที่จะมันเป็นการล็อกไว้นะคะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็มีตัวอย่างมาให้ชมกันบางส่วนนะคะก็
เป็นไอเดียสำหรับคนที่มองหาปากกาแล้วก็ของขวัญให้กับคนพิเศษนะคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่อยากสอบถามนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะธิดาขอฝากตัวอย่างไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหาอินโฟเมชันสำหรับตัวปากกานะคะคิดถึงปากกาคิดถึงธิดานะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ